มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมไร่ที่เรียกว่าเป็นบ้านไปแล้วของนักแสดงตลกชื่อดังที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานมีทั้งผลงานละครและภาพยนตร์เยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนอย่างป่าเทพโพงามนั่นเองค่ะสำหรับป่าเทพโพงามเคยเป็นหัวหน้าคณะโพงามเป็นอีกหนึ่งตลกมากความสามารถมีทั้งผลงานละครและภาพยนตร์รวมถึงเป็นผู้กำกับและเขียนบทภาพยนตร์ด้วยเส้นทางในวงการบันเทิงของเขานับว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแต่ในด้านธุรกิจส่วนตัวนั้นเคยลงทุนทำธุรกิจเยอะมากๆ20กว่าอย่างเลยก็ว่าได้เช่นอู่ซ่อมรถร้านเสริมสวยบ้านจัดสรรแต่กลับไม่ประสบความสำเร็จขาดทุนเป็นอย่างมากวันนี้เราจึงจะชวนทุกท่านไปชมไร่และธุรกิจในปัจจุบันของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะสำหรับไร่แห่งนี้ของป่าเทพมีชื่อว่าไร่ป่าเทพอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีภายในไร่ดูกว้างขวางมีต้นไม้น้อยใหญ่มากมายร่มรื่นบรรยากาศดีป่าเทพใช้ชีวิตอยู่กลางทุ่งทำไร่เลี้ยงหมาแมวเลี้ยงวัวและควายมากมายที่ได้ไปถ่ายชีวิตมาและไม่ได้เลี้ยงไว้เพื่อขายด้วยพร้อมทั้งเปิดไร่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในมีอาหารเครื่องดื่มสามารถถ่ายรูปเรียกว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเลยก็ว่าได้ส่วนในหน้าหนาวยังมีกิจกรรมกางเต็นท์รับลมหนาวในชื่อว่าอยู่ยางป่าแคมปิ้งแลนด์พร้อมกับบุฟเฟ่อาหารเช้าถึงแม้ว่าหลายๆธุรกิจของป่าเทพที่เคยทำมาแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นร้านหมูกระทะร้านเสริมสวยร้านอาหารขายปุ๋ยและอีกหลายๆธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ปัจจุบันนี้เขากลับมีธุรกิจขนมเปี๊ยะขั้นเทพที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยขนมเปี๊ยะขั้นเทพของป่าเทพที่รังสรรค์ด้วยความตั้งใจนั้นมีทั้งไส้ถั่วหวานไส้ถั่วเค็มมีไข่เค็มทุกไส้ในราคากล่องละ50บาทบรรจุกล่องละ2ลูกส่วนกล่องละ250บาทนั้นบรรจุกล่องละ9ลูกหากท่านผู้ชมสนใจหรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่เพจ Facebook ไร่ป่าเทพเทพโพงามและขนมเปี๊ยะขั้นเทพได้เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งคนดังที่หันไปใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดท่ามกลางธรรมชาติและดูป่าเทพจะมีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่มากๆอีกด้วยค่ะในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ